พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยี RFID ในขอนแก่นมาราธอนเดี๋ยวนี้คนสนใจมาแข่งวิ่งมาราธอนกันเยอะเลยนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าในการแข่งขันนั้นมีการใช้ป้าย RFID เพื่อระบุตัวนักวิ่งและติดตามข้อมูลการวิ่งด้วยปกติแล้วระบบ RFID ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงค่ะแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยพัฒนาระบบ RFID เพื่อมาใช้ในงานขอนแก่นมาราธอนได้เรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทเอเชนเทคประเทศไทยจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ iTap ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนเพื่อเป็นเครื่องมือตรวจติดตามระบุตัวนักวิ่งและบันทึกข้อมูลการวิ่งโดย iTap ได้วิเคราะห์ปัญหาและนำผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID ที่แต่เดิมใช้ในอุตสาหกรรมอื่นมาปรับเป็นป้าย RFID ที่ใช้ติดกับนักกีฬาวิ่งพร้อมทั้งพัฒนาซอฟต์แวร์และติดตั้งระบบให้เข้ากับกิจกรรมกีฬาของมหาวิทยาลัยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อระบบ RFID จากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงที่สำคัญระบบยังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการแข่งขันของประเทศไทยจึงสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000